แกยังอยากให้ฉันเป็นพ่อแกอยู่อีกไหมตลอดเวลาที่ผ่านมาแกเกลียดฉันฉันทำลายแกมาบ้างแม่แกต้องทรมานที่เห็นแกทุกข์เพราะฉันฉันขอโทษฉันผิดเองแกไม่ควรจะเรียกฉันว่าพ่อด้วยซ้ำฉันเป็นพ่อที่ไม่เคยปกป้องลูกได้ไม่มีลูกคนไหนอยากให้ฉันเป็นพ่อฉันมีลูกอยู่สองคนฉันได้กอดท่าน้ำครั้งแรกก็เมื่อตอนที่ท่าน้ำไม่มีลมหายใจเวลาฉันเห็นแกฉันไม่กล้าแม้แต่ที่จะมองฉันกอดแกไม่ได้ไม่ว่าฉันอยากแค่ไหนแต่ฉันก็ไม่เคยทำได้ฉันพยายามจะเป็นพ่อที่ดีของแกแล้วก็ทานน้ำไม่ว่าฉันจะพยายามแค่ไหนมันก็ไม่เคยสำเร็จท่าน้ำไม่เคยเรียกฉันว่าพ่อจนถึงวันที่เขาตายไม่จริงหรอกตลอดเวลาที่พ่อขังตัวเองอยู่ในห้องนี้พี่เรียกพ่อแล้วเรียกจนสุดเสียงบอกพ่อว่าเขายังอยู่ตรงนี้อยู่ข้างๆพ่อไม่ได้ยินจริงๆแล้วครอบครัวเรามีกันอยู่4คนนะพ่อ